วันนี้วันที่8แล้วนะครับที่พวกเราได้มีโอกาสได้มามอบกายและใจถวายแก่พระรัตนตรัยเป็นการถวายซึ่งเป็นการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาของพวกเราไม่ได้เป็นการปฏิบัติไม่ได้เป็นการบูชาแบบเอาเครื่องหอมอาหาร เอาวัตถุเป็นอามิสบูชาอามิสบูชาก็คือเอาของนอกกายเนี่ยมาถวายเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นอาหารเป็นดอกไม้ของหอมนั่นเป็นของนอกกายแต่พวกเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาเพื่อจะพ้นทุกข์เราเอากายและใจมาปฏิบัติบูชาเอากายและใจมาปฏิบัติพ้นลดละกิเลสลดละความเป็นตัวตนเราเสียอะไรบ้างเวลาที่ปฏิบัตินะเราเสียโลภเสียโกรธเสียหลงเสียมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจที่ผิดเสียกิเลสเสียความยึดมั่นถือมั่นเสียความเพลิดเพลินพอใจในกามเราได้อะไรบ้างเราได้ความเข้าใจที่ถูกรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรแล้วได้ประโยชน์ยังไงบ้างจากการเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ได้ลงมือปฏิบัติเราได้รู้ว่าปฏิบัติแบบไหนสติเป็นยังไงสมาธิมีกี่ชนิดยังไงบ้างถูกผิดเป็นยังไงแล้วเราก็ปฏิบัติขึ้นสู่วิปัสสนาญาณละอะไรเสียความเป็นตัวตนเสียความยึดมั่นถือมั่นแล้วเสียอะไรอีกเสียกิเลสกิเลสที่เคยยึดมั่นถือมั่นนะไม่ค่อยถูกถอดถอนไปทีละขณะโดยวิปัสสนาญาณแล้วเราได้อะไรอีกบ้างได้ความเป็นอิสระศีลเราก็ดีขึ้นสติสมาธิปัญญาเราก็ดีขึ้นได้ความสุขทีละขณะเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งเขาไม่ต้องพึ่งวัตถุภายนอกเป็นความสุขที่ชุ่มชื่นเบิกบานที่อยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเสียโมหะเสียอวิชชากลายเป็นผู้รู้มากขึ้นจิตใจแช่มชื่นมากขึ้นมีเมตตามากขึ้นมีกรุณามากขึ้นเมื่อมีเมตตาอยากให้เขาได้ดีแล้วก็กรุณาช่วยเขาเต็มที่ถ้าเขาดีก็ยินดีกับเขามุทิตาแต่เขาทำเต็มที่แล้วเขาได้แค่ไหนเขาได้แค่นั้นเราทำเต็มที่เขาก็ยังเป็นแค่นี้แล้วแถมเขาตอบกลับเราไม่ดีด้วยซ้ำแต่เราเป็นผู้เมตตากรุณาแล้วทำเต็มที่แล้วเขาได้แค่ไหนเราต้องอุเบกขาแต่ก็ต้องทำก่อนช่วยก่อนช่วยจนเต็มที่แหละที่สุดก็เท่ากันมันต้องช่วยด้วยปัญญาไม่ใช่ช่วยเขาจนกระทั่งเอาชีวิตไปเสี่ยงจนกระทั่งกลับมาแล้วตัวเองไม่ได้ทำหน้าที่ตนไม่ได้ช่วยเขาจะเป็นพันธะช่วยจนลืมตัวเองเพราะฉะนั้นอุเบกขาก็ช่วยให้เราไม่จมกับมันไม่จมกับสิ่งที่ทำมุทิตาก็ยินดีกับเขาไปถ้าทำเต็มที่แล้วเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นกลับมาที่ฐานอันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เป็นเครื่องอยู่ให้เราทุกคนได้อยู่ในสังคมด้วยความสุขความสงบไม่เปลี่ยนแปลงกันถ้าปฏิบัติวิปัสสนามากๆนักปฏิบัติธรรมจะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะปล่อยวางได้มากขึ้นกิเลสจะเบาบางลงตัวตนจะบางลงถ้าปฏิบัติมากๆแล้วยังโกรธแรงอยู่โลภแรงอยู่หลงแรงอยู่โกรธโลภหลงแรงตัวตนแรงไม่ใช่ปัญหานะแต่มันจะมีปัญญาเห็นกิเลสยังไม่ขาดได้เป็นไรแต่มันไม่ออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตรงที่เห็นอยู่เนี่ยเห็นโกรธมากจังเลยฉันเห็นโกรธมากฉันเห็นโลภฉันเห็นหลงฉันเห็นทิฏฐิมากเกินจังเลยเวลาฉันตั้งใจจะทำอะไรแล้วใครมาแย้งใครไม่เข้าไปทางเดียวกับฉันเป็นพวกที่เป็นศัตรูของฉันมันจะเห็นความคิดแบบนี้ของตัวเอง มันจะเห็นใจที่ประยุทธ์มั่นถือมั่นความคิดแล้วมันจะบีบคั้นเป็นทุกข์แต่ก่อนไม่ได้สนใจเราพูดอะไรใครเสนอไหลตามเราเนี่ยรักกันเพื่อนเราโอ้ยรักคนนี้เป็นพวกเราพาไปกินข้าวไปไหนด้วยกันรวมหัวกันแต่ตอนนี้พอปฏิบัติเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอเราพูดอะไรใครแย้งเราขึ้นมาหรือใครไม่เห็นด้วยกับเราแทนที่จะเห็นเขานะเรากลับมาเห็นใจตัวเองเขาแค่ไม่เห็นด้วยกับเราเขาเป็นศัตรูกับเราแล้วหรอเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะเขานะเป็นเพราะเรายึดความคิดเนี่ยทิฐิตัวเนี้ยน่ากลัวทิฏฐิที่คิดว่าเราเป็นของเราความคิดเป็นของเรา
เมื่อมีของเราแล้วก็มีของเขาแล้วเขาเนี่ยไม่เข้าข้างเราเขาไม่ฟังเราเขาไม่ตามเรานี่มันยึดจนกระทั่งไม่มีสติรู้ทันความคิดทำการงานอะไรก็ไปได้ไม่ไกลเพราะมีตัวตนไปยึดในอุปาทานที่เรียกว่าอัตวาทุปาทานมีเขาเป็นเรามีเขามีเรามีเขาได้ผลประโยชน์มีเราเสียผลประโยชน์มีเขาเสียมีเราได้เมื่อยึดในอัตวาทุปาทานก็เลยมีทิฏฐุปาทานทิฏฐุปาทานก็คือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็เลยประกอบให้เกิดศีลปตุปาทานศีลปตุปาทานก็คือว่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดๆไม่พาให้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทศีลปตุปาทานก็ทำผิดทำให้ไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเลยทำให้วงปฏิจจสมุปบาทสืบเนื่องให้มีภพชาติชราและมรณะศีลปตุปาทานก็เกิดขึ้นบางคนก็หลงไปในกามุปาทานเพลิดเพลินไปทั้งกามุปาทานทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานก็ไปจมกับอารมณ์ก็ทำให้ศีลปตุปาทานยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นก็ทำให้วงปฏิจจสมุปบาทไม่ขาดไม่จบไม่สิ้นก็เป็นการรูปคำการปฏิบัติเพราะไปเชื่อไปหลงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นกิเลสมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าเราจะปฏิบัติธรรมอย่าเอาแค่เอาเวลาเอารูปแบบเนี่ยเพื่อมาฝึกให้จิตที่มีคุณภาพของจิตที่ปฏิบัติเนี่ยเช็คกันที่สติเป็นสติปัฏฐาน4ไหมอยู่ที่ฐานบ่อยไหมหลงแล้วรู้ไหมเพ่งแล้วรู้ไหม ถ้ามีสติแล้วจะรู้ทางสุดโต่ง2ทางสติจะทำงานยังไงบ้างถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยต้องเป็นสติปัฏฐาน4ถึงจะเป็นสัมมาสติมีสติปัฏฐาน4แล้วหากรรมฐานขึ้นมากองนึงกายเวทนาจิตหรือธรรมแล้วแต่จริตเอาพุทโธก็ได้เอาสวดมนต์ก็ได้พองหนอยุบหนอหรือพุทโธก็ได้อะไรก็ได้ที่เราถนัดเอาเคลื่อนไหวกายก็ได้เอากรรมฐานเนาะอันนึงเป็นเครื่องอยู่เอามาเป็นเครื่องอยู่เฉยๆเอามาเป็นบ้านเฉยๆไม่ได้เอามาเป็นคุกนะถ้าเป็นคุกนี่ห้ามไปไหนเลยเอาไปเป็นบ้านเนี่ยจำเป็นก็ต้องออกมันจะรู้ทันว่าจำเป็นเอามาเป็นเครื่องอยู่เพราะเป็นกุศโลบายในการรู้ทันจิตที่ยังไม่มีสติเพราะเอามาเป็นแค่กุศโลบายในการฝึกสติให้มันเกิดขึ้นแค่นั้นเองนั้นก็เหมือนเราจะขึ้นบันไดชั้นที่2เราก็ต้องมีจะขึ้นชั้นที่2ก็ต้องมีบันไดสติก็แค่เป็นไอ้วิหารธรรมก็เป็นกุศโลบายก็เหมือนบันไดที่จะขึ้นไปให้สติมันเกิดเอากรรมฐานกองใดกองหนึ่งมาแค่เป็นกุศโลบายให้สติมันเกิด ไม่ใช่เอากรรมฐานมาเราต้องขังมันอยู่ที่บันไดที่จะต้องขึ้นมันก็ไม่ขึ้นชั้น2สักทีเพราะขังไว้ที่บันไดกั้นไว้ที่บันไดเอามาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกสติพอสติตื่นขึ้นแล้วเนี่ยฐานไหนก็ได้ไม่ต้องฟิกซ์อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อฝึกสติแต่ระหว่างที่จะฝึกสติเนี่ยขั้นตอนของมันเนี่ยก็ต้องอาศัยความเพียรจะเรียกว่าสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรให้กุศลเกิดกุศลที่เกิดแล้วก็ให้เจริญขึ้นไปเพียรให้อกุศลหายไปบ่อยๆกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มันลดละเลิกวัดกันที่กุศลหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งใครถนัดอะไรก็ได้แล้วคราวนี้พอจะฝึกสติเนี่ยก็ต้องรู้จักก่อนนะสติที่ยังไม่บริบูรณ์มันจะมีความสุดโต่งอยู่สองทางที่คอยขวางให้จิตของเราไม่สามารถก้าวพ้นได้คนทั่วไปก็หลงไปที่กามสุขานิการนิโยคพอจะบัตรปฏิบัติปุ๊บไอ้วัตถุกามที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยคอยขวางทางสารพัดเลยเพราะอยู่กับโลกอ่ะอยู่กับโลกมาตั้งนานพอจะมาปฏิบัติปุ๊บนั่งหลับตาปุ๊บก็ถึงมือถือโทรศัพท์กามมันยังเร่าร้อนอยู่ในใจมันร้อนมันกระหายกามจมมาความคิดบางคนก็พอจะปฏิบัติปุ๊บอยู่กับกามมานานอยากจะให้มันดีอยากให้สงบไม่อยากให้ฟุ้งซ่านก็เลยไปกดไว้ไปเพ่งไว้แล้วบางคนก็เพ่งจนกระทั่งเข้าไปในฌานเพลิดเพลินถูกกับดักขององค์ฌานกั้นเอาไว้หลงไว้ไม่ให้ออกมาบางคนเข้าฌานไปได้ก็เพ่งไว้จนเครียดตึงหมุนคลื่นไส้อ้วกออกเลยก็มีเครียดภาวนาไม่ได้เลยก็มี เพราะฉะนั้นนี่คือความสุดโต่งสองทางที่บรรพชิตไม่ควรจะเสพเช็คก่อนเราหลงไปที่กามไหมหลงไปที่กามก็ไปเกิดในกามภูมิ11เพ่งไว้ก็ไปเกิดในพรหมทั้ง20ชั้นทั้งรูปและอรูปภพ
ยังสุดโต่งอยู่ยังมีภพอยู่ด้วยวิธีปฏิบัติก็แค่รู้ทันเอาว่ามันหลงไปแล้วนะมันเพ่งนะแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็รู้กายเวทนาจิตธรรมไปมันจะหลงกี่ครั้งก็รู้กี่ครั้งเท่านั้นเองแล้วกลับมาอาศัยเพียรเอาเพียรเอาขันติเอาสัจจะเอาหลง100ครั้งรู้100ครั้งหลงบ่อยๆรู้บ่อยๆกลับมาที่ฐานได้บ่อยหลงบ่อยๆแล้วเบื่อหงุดหงิดรำคาญรู้ทันกลับมาพอหลงแล้วปรุงแต่งว่าชาตินี้คงไม่ได้อะไรแล้วมั้งรู้ทันกลับมาพอหลงแล้วไม่ชอบแล้วอยากเลิกหลงไปจับมันรู้ทันกลับมานี่คือการปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยสภาวะดีก็ได้แย่ก็ได้เจริญสุดๆเสื่อมสุดๆเบื่อสุดๆง่วงสุดๆอยากเลิกอยากกลับบ้านสุดๆนั่นคือขบวนการของการปฏิบัติเป็นการวัดผลว่าเราไปจมกับอารมณ์ไหมถ้าเรามีสติเราจะรู้ทันอายตนะทั้ง6ตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดงั้นสติจะเปรียบเสมือนนายประตูที่ดูแลประตูทั้ง6ก็มีศัตรูมีใครเข้ามาบ้างเมื่อสติรู้ทันว่าจิตไหลแล้วเนี่ยสติจะโยนงานให้สัมปชัญญะรู้ต่อว่าเฮ้ยรู้นะแต่สตินั้นรู้นอกฐานรู้นอกบ้านสัมปชัญญะก็เลยพาสติกลับมาที่วิหารธรรมแล้วสัมปชัญญะมันยังทำหน้าที่ควบคุมจิตกับสติอีกนะควบคุมดูแลว่าจิตกับสติอยู่ที่วิหารธรรมอยู่ที่ปัจจุบันคราวนี้เมื่อสติเสื่อมสัมปชัญญะก็หายตามไปพอสติเสื่อมสัมปชัญญะหายคราวนี้โมหะและอวิชชาก็ควบคุมจิตให้หลงกับเพ่งพอหลงกับเพ่งอีกเราก็อาศัยความเพียรรู้ทันปั๊บคราวนี้จะรู้เร็วแล้วรู้ช้าขึ้นอยู่กับความเพียรขันติแล้วก็สัจจะอินทรีย์ของสติถึงจะแก่กล้าพอรู้ทันปั๊บสัมปชัญญะเห็นรู้นะก็กลับมาที่วิหารธรรมสัมปชัญญะพากลับแล้วก็คุมสิทธิ์จิตกับสติให้อยู่ที่ปัจจุบันตรงที่กลับมา1ครั้งเนี่ยสัญญามันจำได้1ครั้งว่าหลงเป็นแบบนี้นะตาหูจมูกลิ้นอารมณ์ข้างนอกเป็นแบบนี้นะวิหารธรรมเป็นแบบนี้นะกลับมาบ้านมันจำบ้านได้พอไปอีกรู้อีกกลับมาอีกไปอีกรู้อีกกลับมาอีกด้วยความเพียรเนี่ยเลยทำให้ทีละสัญญาจำได้จำได้จำได้จากสัญญาที่จำธรรมดาธรรมดามันเลยกลายเป็นทีละสัญญาทีละสัญญาเป็นสัญญาที่เข้มแข็งที่หนาแน่นเป็นสัญญาที่หนาแน่นฉะนั้นสัญญามันจะหนาแน่นเป็นทีละสัญญาได้ต้องอาศัยเพียรมันถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเพลินไปกับการเพ่งเพลินไปกับโลภโกรธหลงเพลินไปกับภพของการจมกับอารมณ์ มันสติปัฏฐาน4เนี่ยต้องอาศัยสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเพียรจะละความเพลินละอะไรละนันทินันทิคือความเพลินในการหลงเพิ่มในการเพ่งละนันทิคือรู้ทันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆทีระสัญญาจำได้งั้นทีระสัญญามันจะทำงานประกอบด้วยสัมปชัญญะสัมปชัญญะมันจะทำงานร่วมกับสติสติมันก็จะต้องอาศัยความเพียรมันร่วมกันทำงานเพราะนั้นเวลาปฏิบัติสติปัฏฐาน4จะฝึกให้จิตตื่นเนี่ยไม่เอาดีไม่เอาความสงบไม่เอาความเจริญแต่รักษาศีลไว้สภาวะแย่ขนาดไหนเรื่องของมันดีขนาดไหนเรื่องของมันเราจะเอาจิตที่มีคุณภาพอันฝึกไปเรื่อยเมื่อฝึกบ่อยๆจนจิตจำอารมณ์ได้ทีละสัญญาเข้มแข็งหนาแน่นแล้วเนี่ยมันเลยทำให้จิตนั้นหลงน้อยลงเพ่งน้อยลงรู้ถึงมากขึ้นเพียรต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตนั้นก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโดยไม่หลงและไม่เพ่งตั้งมั่นที่ฐานสบายๆตัวไปบังคับเอาไว้รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันเลยเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิซึ่งเป็นผลจากการฝึกสติแล้วก็มีความเพียรมันต้องอาศัยสัมมาวายามะคือความเพียรเป็นเหตุให้สัมมาสติเกิดก็คือสติปัฏฐาน4บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วเกิดสัมมาสมาธิเกิดขึ้นนั้นสัมมาสมาธิประกอบด้วยสัมมาสติสัมมาวายามะขณะที่เพียรจิตก็เริ่มจำกิเลสได้รู้ทันจิตนั้นกลับมาที่วิหารธรรมไปการฝึกรู้ขณะที่จิตหลงเป็นโมหะพอรู้ทันปุ๊บจิตปัจจุบันเลยเป็นรู้คือสติจิตเมื่อกี้เนี่ยเป็นโมหะมันหลงเป็นอดีตไปละพอรู้ทันปุ๊บจิตปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วสัมปชัญญะพาจิตแยกแล้วก็พลากวางอารมณ์กลับมาที่วิหารธรรมก็เป็นจิตที่เป็นสติปัฏฐาน4พอหลงไปเพ่งอีกนั่นคือโมหะหลงไปที่การเพ่งพอเพ่งรู้ว่าเพ่งปุ๊บจิตออกจากการเพ่งออกจากการเพ่งสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่สติปัฏฐาน4ที่วิหารธรรมจิตพลากระหว่างการเพ่งหนึ่งอันน่ะ
พบของการเพ่งก็ขาดไปจากจิตเราหนึ่งขณะพบของการรู้แบบจิตตั้งมั่นก็ตื่นขึ้นมาหนึ่งขณะทีละสัญญาก็จำมาไว้หนึ่งขณะจำไว้จนสัญญาธรรมดากลายเป็นทีละสัญญามันหนาแน่นมันเข้มแข็งขึ้นมาเพราะฉะนั้นพบของการเพ่งสั้นลงพบของการหลงสั้นลงอวิชชาสั้นลงสติปัฏฐาน4เข้มแข็งขึ้นเลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตไม่หลงไม่เพ่งขณะที่จิตตั้งมั่นที่ฐานนั้นก็มีสัมมาสมาธิเป็นสติปัฏฐานสัมมาสติเป็นสติปัฏฐาน4สัมมาวายามะขณะจิตมีสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสัมมายามะยังไม่หยุดทำงานนะสัมมาวายามะยังเพียรให้จิตนั้นมีสติตั้งมั่นอยู่ที่ฐานทำให้สมาธิเกิดขึ้นสัมมาวายามะก็คอยควบคุมแล้วสัมปชัญญะก็ทำหน้าที่เป็นตัวปัญญาในการรู้เขารู้เรารู้การประชุมชนรู้ควรไม่ควรรู้กรรมและผลของกรรมงั้นสัมปชัญญะนี่เป็นปัญญาตัวแรกเลยเริ่มต้นของปัญญาทั้งหมดเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ฐานไหมตอนนี้เราหลงไหมโกรธไหมตอนนี้จิตเป็นยังไงบ้างจะทำกรรมอะไรต้องรับผลของกรรมนะทำดีทำชั่วสัมปชัญญะจะทำหน้าที่ควบคุมงั้นแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจนสติเราตื่นตั้งมั่นขึ้นมาขณะที่ฝึกสติตื่นตั้งมั่นเนี่ยจะตั้งมั่นได้เนี่ยสัมมาวายามะอาศัยสติสมาธิตั้งมั่นแล้วเราฝึกไปหลงบ้างฟุ้งบ้างหลงบ้างฟุ้งบ้างต้องอาศัยสัมมาวายามะคือความเพียรชอบความเพียรสัมมาประธาน4นี่เองสัมมาประธาน4ก็คือความเพียรเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นเพียรละบาปอกุศลที่มีแล้วให้หายไปเพียรอะไรต่อเพียรเพิ่มกุศลกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นสติไม่มีสมาธิไม่มีบารมีทานศีลไม่ทำก็ต้องทำกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามงั้นฝึกไปด้วยสติปัฏฐานสี่หลงรู้ฟุ้งรู้ขณะที่หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้ไล่ไปรู้ทันกลับมาตอนนั้นเขาเรียกว่าสัมมาปัฏฐานสี่ก็คือใช้ความเพียรขณะที่หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่กามรู้ทันกลับมานั่นคือละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นขณะนั้นบาปอกุศลที่มีแล้วให้หายไปขณะนั้นกุศลไม่มีก็ทำสติยังไม่ดีก็ทำขึ้นสติดีแล้วค่อยสมาธิเกิดขึ้นนั้นตรงสัมมาปัฏฐาน4เนี่ยคือละบาปอกุศลก็คือหลักของการปฏิบัติสติปัฏฐาน4นั่นเองเพ่งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาทั้งละลดเลิกแล้วก็เพิ่มกุศลละเลิกอะไรบ้างกุศลอกุศลเพิ่มกุศลสัมมาปัฏฐาน4จึงช่วยให้การปฏิบัติสติปัฏฐาน4เริ่มดีขึ้นเมื่อจะดีขึ้นแล้วต่อไปเราก็ต้องบวกเพิ่มกำลังที่มากกว่านั้นก็คืออิทธิบาท4เมื่อปฏิบัติสติปัฏฐาน4ฝึกจิตให้เข้มแข็งนั้นจิตยังหลงอยู่ยังฟุ้งอยู่รู้ทันกลับมาหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาด้วยสัมมาปัฏฐาน4ก็คือความเพียรความเพียรนั้นเพิ่มดีขึ้นต่อไปก็เพิ่มอิทธิบาท4ปฏิบัติมากขึ้นก็ต้องเพิ่มฉันทะอิทธิบาท4เป็นธรรมะที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จใครจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ประสบความสำเร็จในการเข้ามรรคเข้าผลได้ต้องมีอิทธิบาท4ก็มีฉันทะคือความยินดีความพอใจไม่ได้เป็นตัณหานะเป็นฉันทะเพราะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรปฏิบัติอะไรเพราะเราฟังธรรมงั้นฉันทะในทางการพ้นทุกข์ฉันทะในการตามรู้ตามดูไม่ได้ฉันทะในการเพ่งไม่ใช่ฉันทะในการเผลอฉันทะในหนทางแห่งการพ้นทุกข์เมื่อฉันทะรู้หลักแล้วมีความยินดีพอใจในการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์แล้วเนี่ยนิพพานแล้วเนี่ยนำมาซึ่งวิริยะความเพียรเพียรตามรู้ตามดูหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาเมื่อฉันทะทำให้วิริยะเกิดขึ้นต้องเอาจิตไปจดจ่อจิตไปตั้งใจดูเพราะจิตนั้นถ้าเป็นคนตามรู้ตามดูจิตตามรู้ตามดูเอาจิตจดจ่อในการปฏิบัติหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็พยายามใช้สัมปชัญญะในการรู้ควรรู้ไม่ควรสัมปชัญญะเนี่ยเป็นวิมังสาช่วยกันนะมันช่วยกันในการรู้ทันว่าเอ้ยตอนนี้เราปิดวาจานะตอนนี้ศีลเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราหลงไปนานเรานั้นรู้ทันกลับมาฟุ้งรู้กลับมาวิมังสาทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้การพฤติกรรมของเราเดินตรงไปในหลักการปฏิบัติเพราะสติปัฏฐาน4ปฏิบัติต้องอาศัยสัมมาปัฏฐาน4คือความเพียรสัมมาปัฏฐาน4เมื่อเพียรแล้วก็ต้องใช้อิทธิบาท4ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จอันอิทธิบาท4เริ่มเข้มแข็งแล้วมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาช่วยกันทำงานทั้ง3ตัวธรรมะทั้ง3ตัวเริ่มมากขึ้นเริ่มมากขึ้นเริ่มดีขึ้นธรรมะ3ตัวก็คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4เมื่อมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เลยทำให้อินทรีย์ของการปฏิบัติเราแก่กล้าขึ้นฟังด้วยปฏิบัติไปด้วยฟังธรรมด้วยมเนกขัมมะด้วยปฏิบัติมากขึ้น
ก็ทำให้อินทรีย์ที่ว่าสัตตุรินทรีย์อินทรีย์ที่เป็นศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ศรัทธาเพราะชีวิตเราเริ่มดีขึ้นไม่จมกับอารมณ์ศรัทธาในการสอนพระพุทธเจ้าศรัทธาในมรรคเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะว่ามีวิมังสาก็มีสัมปชัญญะเห็นความจริงมากขึ้นศรัทธาเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมศรัทธาในมรรคหลักของการปฏิบัติศรัทธาในหนทางแห่งการพ้นทุกข์เมื่อมีศรัทธามากขึ้นมากขึ้นอินทรีย์ของวิริยะคือความเพียรมากขึ้นแล้วก็เพียรเริ่มมีมากขึ้นความเพียรเริ่มแข็งแรงมากขึ้นเวลาเบรกก็ปฏิบัติเวลาไม่ปฏิบัติก็ปฏิบัติเวลากินสวดมนต์นั่งกรรมฐานปฏิบัติเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มวิริยะเริ่มปฏิบัติมากขึ้นอินทรีย์ของความเพียรเริ่มแก่กล้าทำทุกวันทุกวันมากขึ้นบ่อยขึ้นเมื่ออินทรีย์ของศรัทธามีความเข้าใจมากขึ้นศรัทธาเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามมากขึ้นด้วยวิริยะวิริยะมันมีความเป็นใหญ่ปฏิบัติเข้มแข็งขึ้นแต่ก่อนปฏิบัติเลาะแหละเลาะแหละตอนนี้ปฏิบัติจริงปฏิบัติถูกมากขึ้นปฏิบัติดีขึ้นเมื่อปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นเลยทำให้อินทรีย์ของสตรินทรีย์ก็คืออินทรีย์ของสติแก่กล้าอินทรีย์ของสติรู้ว่าปฏิบัติแบบไหนสติตั้งมั่นสติเป็นยังไงสติรู้เนื้อรู้ตัวเป็นสติปัฏฐาน4กับปัฏฐานบ่อยมากขึ้นก็เลยช่วยให้อินทรีย์ของสมาธิตรินทรีย์อินทรีย์ของสมาธิเริ่มตั้งมั่นว่าขึ้นเริ่มอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามได้มากขึ้นสมาธิเข้มแข็งมากขึ้นเป็นอินทรีย์ตัวหนึ่งที่มีความเป็นใหญ่ในการตั้งมั่นเมื่ออินทรีย์ดีขึ้นแล้วสมาธิดีขึ้นก็เป็นปัญญินทรีย์ปัญญาก็เริ่มเห็นความจริงมากขึ้นปัญญาเริ่มรู้ว่าอนิจจังเป็นแบบนี้นะทุกขังเป็นแบบนี้นะอนัตตาเป็นอย่างนี้นะปัญญาเริ่มรู้จักเป็นผลจากสมาธิปัญญาเริ่มรู้จักวิธีการแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามได้ทั้ง6ภูมิแยกเป็นขันธ์5ก็ได้อายตนะก็ได้ปฏิจจสมุปบาทก็ได้แยกได้ทั้ง6ภูมิเมื่อแยกแล้วก็อยู่กับการแยกรูปแยกนามไปก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามก็เห็นกระทบแล้วก็เถือนมาทางใจกระทบที่ปัญจทวารเลื้อยมาที่มโนทวารหูได้ยินเสียงแล้วมีความสุขตาเห็นรูปแล้วโกรธขณะที่เห็นเป็น1ขณะเป็นผลนะเป็นเหตุให้เกิดใจเลื้อยขึ้นมาคิดหูได้ยินเสียงแล้วชอบตาเห็นรูปแล้วมีความสุขแต่ละขณะแต่ละขณะเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็เลยเป็นเหตุให้ปัญญินทรีย์เริ่มแก่กล้าขึ้นไปเห็นความจริงว่าสิ่งที่เลื้อยขึ้นมานั้นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาปัญญาเลยเสียบต่อว่าจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเนี่ยอนิจจังพอมีแล้วมันหายไปก็อนิจจังเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับของไม่เที่ยงก็อนิจจังหรือบางทีสภาวะมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ไม่หายมันตั้งอยู่แล้วมันบีบคั้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นก็เห็นเป็นทุกขังตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วมันก็เสื่อมขึ้นเสื่อมลงของที่ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ที่มันเสื่อมนั่นก็คือทุกขังแล้วบางทีก็เห็นว่าของที่มันมีแล้วก็หายไปแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นั่นคืออนัตตาของที่เป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้มันมาเพราะเหตุมันทำของมันเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันเห็นร่างกายนั่งเป็นรูปเป็นนามเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นั่นก็คืออนัตตาที่สุดแล้วอะไรมีมาก็หายไปทุกสุดที่สุดแล้วต้องเสื่อมสลายไปนั่นก็คืออนัตตาบางคนเห็นอนิจจังก็เห็นอนัตตาไปด้วยมันอันเดียวกันมันคล้ายกันบางคนเห็นทุกขังก็เห็นอนัตตาไปด้วยมันก็คล้ายกันแต่จริงๆทั้ง3ตัวก็เป็นลักษณะของขันธ์5ทั้งนั้นแหละใครจะเห็นมุมใดก็ได้แต่ขอให้1ใน3แล้วเห็นทั้ง3เลยก็ไม่เป็นไรนั่นคือปัญญาเป็นประตูเข้ามรรคเข้าผลในเมื่ออินทรีย์ของศรัทธาสติสมาธิปัญญามันดีขึ้นคราวนี้มรรคคราวนี้วิธีของการปฏิบัติเนี่ยสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5เริ่มรวมตัวกันมากขึ้นงานของสติปัฏฐานเริ่มแก่เริ่มตั้งมั่นมากขึ้นเลยทำให้ศรัทธาเข้มแข็งกลายเป็นกำลังเป็นพละอันยิ่งใหญ่เป็นศรัทธาเป็นพลังเป็นพละ5พละ5ก็มีศรัทธาที่เข้มแข็งเป็นผลจากธรรมะที่ปฏิบัติเข้มแข็งขึ้นศรัทธาแก่กล้าขึ้นเป็นกำลังแห่งศรัทธาไม่ย่อหย่อนแล้วชีวิตนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ผิดศีลแล้วสติสมาธิเต็มที่เมื่อศรัทธาเต็มที่วิริยะโอ้โหมันเกิดเองเช้าสายบ่ายค่ำตื่นขึ้นมาสติตื่นขึ้นมาสมาธิปัญญาเริ่มแก่กล้าขึ้น
มันเป็นพลังงานของกำลังเพียรไม่มีวันเวลาแล้วเพียรไม่มีสมมุติแล้วเพียรได้ทั้งวันทั้งคืนต้องเพียรไม่ต้องบอกว่าต้องสวดมนต์ต้องนั่งกรรมฐานต้องเดินจงกรมมันเพียรทุกขณะเพียรทุกขณะไม่มีสมมุติว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ความเพียรเต็มที่เมื่อความเพียรเต็มที่สติเขาเข้มแข็งเป็นผู้รู้เป็นจิตตื่นเป็นสติปัฏฐานสี่ที่เข้มแข็งแล้วแล้วมันเกิดเองอัตโนมัติแล้วเป็นพลังอันยิ่งใหญ่แล้วสมาธิก็ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่หลงไม่เพ่งแล้วเข้มแข็งแล้วเป็นจิตที่มีคุณภาพอันเหมาะสมเลยทำให้พลังงานเป็นพละเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ของปัญญาเกิดเห็นไตรลักษณ์กระทบขึ้นมาเป็นไตรลักษณ์วางมันได้เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นกำลังของแต่ละตัวเข้มแข็งกำลังของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นกำลังแก่กล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักของการปฏิบัติที่มีสัมอิทธิบาทมีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5ทำให้จิตนั้นมีคุณภาพอันเข้มแข็งงั้นจิตที่มีพละอันยิ่งใหญ่กิเลสทั้งหลายก็เริ่มจางลงจางลงคนที่มีพลังพละ5ที่เข้มแข็งเนี่ยสามารถเอาชนะของดำอวิชชาทั้งหลายพวกนั้นเริ่มเป็นของที่เป็นอวิชชาเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสติใครกลัวว่าใครจะเอาของใส่ฝึกสติสมาธิปัญญามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ไปจูนจิตหาเขาเนี่ยของชั่วทั้งหลายก็จะไหลไปเมื่อพลังเต็มที่พละแก่กล้าขึ้นแล้วโดยทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์สติปัฏฐาน4จะบริบูรณ์ได้ก็ต้องอาศัยสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โดยทำให้จิตนั้นตั้งมั่นแล้วถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่หลงและไม่เพ่งจิตนั้นมีคุณภาพเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตนั้นได้เกิดขึ้นเป็นสติซึ่งเป็นสติอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงสติตัวจริงเกิดขึ้นเลยเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นจิตที่ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เริ่มมีกำลังดีขึ้นเมื่อสติสัมโพชฌงค์อยู่ที่ฐานแล้วต่อไปมันก็สามารถขึ้นสู่วิปัสสนาญาณเห็นการกระทบแยกรูปแยกนามได้จิตเนี่ยที่ตื่นตั้งมั่นที่ฐานเนี่ยมันสามารถอยู่ที่ฐานแยกออกจากรูปและนามและเห็นรูปนามแยกกันแยกในมุมของขันธ์5อายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4อินทรีย์22เมื่อแยกเป็นรูปเป็นนามแล้วตรงเนี้ยต่อไปก็เห็นวิปัสสนาญาณอีกตัวที่2ก็คือสามารถเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามกระทบแล้วเห็นความกระเทือนขึ้นมาทางใจกระทบที่ปัญจทวารชอบไม่ชอบหรือตัณหาเกิดขึ้นก็ชอบกระทบที่อายตนะทั้ง6กระเทือนมาที่เวทนาหรือกระเทือนมาที่ตัณหาเห็นวงปฏิจจสมุปบาทเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบมันกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ตรงที่กระแยกรูปแยกนามเห็นกระทบและกระเทือนและแยกรูปแยกนามอันนี้คือกองของปัญญาคือวิปัสสนาญาณที่เรียกว่าธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ก็คือแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ก็คือโยนิโสมนสิการนั่นเองนั้นมีสติสัมโพชฌงค์ขึ้นมาก่อนแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของการเกิดนั้นเป็นธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เมื่อรู้หลักเต็มที่แล้วภาวนาเต็มที่แล้วดีขึ้นแล้วต่อไปก็ต่อเนื่องเพื่อการพ้นทุกข์เพื่อนิพพานก็คือต้องใช้วิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะตรงนี้ก็วิริยะฝึกสติสมาธิฝึกปัญญาเพียรฝึกสติสมาธิปัญญาวิริยะในการละบาปอกุศลวิริยะในการเพิ่มกุศลทำมากขึ้นเพียรมากขึ้นตัณหาดับอุปทานดับกิเลสดับกิเลสหยาบดับโลภโกรธหลงดับบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นทำให้ตัวตนบางลงบางลงบางลงวิริยะมากๆเลยทำให้ปิติเกิดขึ้นปิติตรงนี้เป็นปิติเห็นการดับของกิเลสดับของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็รากของกิเลสตัณหาขาดลงขาดลงและมีปิติเลื้อยขึ้นมาปิติมันหวือหวาฟู่ฟ้าเป็นปิติน้ำหูน้ำตาไหลเลยบางคนจากปานเป็นอิสระเป็นปิติจากความสุขอิสระจากกิเลสขาดไปเป็นปิติสัมโพชฌงค์เมื่อปิติแก่กล้าดีขึ้นแล้วปิติที่มันค่อยๆจางลงจางลงจางลงปิติที่จางลงเนี่ยเป็นผลนะปิติที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการเดินปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์บ่อยๆกิเลสวางบ่อยๆเมื่อปิติฟ้าซาลงซาลงซาลงความสุขมันเลยเกิดขึ้นเป็นความสุขเป็นฉันทะเป็นความสุขในการทําวิปัสสนาปัสสัทธิความสุขความสงบใจเลยเกิดขึ้นมันปิติเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสุขเรียนสบายในความเพียร
ก็เลยมีกำลังมากขึ้นในการตามรู้ตามดูแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์เห็นรูปนามบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วเห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นเห็นรูปนามเห็นกระทบแล้วก็เตือนเห็นเหตุปัจจัยมากขึ้นจิตก็มีความสุขมีความสงบในการเดินวิปัสสนาทำให้นักปฏิบัติธรรมคนนี้มุ่งมั่นที่จะเอาจริงเห็นการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นเมื่อความสุขจางลงจิตก็มีความสุขมากขึ้นจิตเลยเข้าสู่สมาธิที่เรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์จิตได้ตั้งมั่นและถึงฐานยิ่งดูมากยิ่งแยกมากยิ่งเห็นแต่ลักมากทำให้สติสมาธิปัญญาเขามากทำให้ศรัทธาเขามากขึ้นงั้นตัวจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้ดูผู้รู้ก็เพียรด้วยฉันทะวิริยะตามรู้ตามดูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นรูปนามทั้งหลายเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นสุขกับทุกข์เท่ากันปวดไม่ปวดเท่ากันกุศลอกุศลเจริญรู้เสื่อมทำจนกระทั่งจิตตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยเห็นอารมณ์รูปนามเท่ากันหมดเลยขันธ์ทั้ง5มันเท่ากันเลยเห็นโลกนี่แบนหมดเลยไม่อร่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะไม่เข้าไปเสพแล้วแต่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์เห็นจนยอมรับว่าขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตเลยเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์จิตที่เข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นจิตที่ฝึกด้วยบารมี10เต็มที่แล้วฝึกภาวนามาเต็มที่แล้วจนยอมรับว่าเบื่อกับไม่เบื่อมีค่าเท่ากันจิตที่ฟุ้งซ่านกับจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านกับจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านมันเท่ากันจิตที่ปวดขาไอ้กายที่ปวดกับกายที่ไม่ปวดกายที่สุขกายที่ทุกข์สุขกับทุกข์เจริญหรือเสื่อมมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันในมุมของปัญญาคือเห็นเขาอนิจจังเห็นเขาทุกขังเห็นเขาอนัตตาเห็นขันเท่ากันมันได้แบนราบเลยขันภายนอกขันภายในรูปนามกิเลสทั้งหลายมันแบนได้หมดเลยมันเลยไม่อร่อยจิตเลยเป็นกลางเลยเข้าอุเบกขาเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์ตัวนี้เกิดขึ้นแล้วมันได้ส่งงานให้กับสังขารุเปกขาญาณเป็นปัญญาตัวหนึ่งที่เป็นกลางกับรูปนามเพราะเห็นอริยสัจ 4รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสมุทัยคือกิเลสบางลงบางลงบางลงตัวตนเบาบางลงเบาบางลงเลยเป็นกลางกับรูปนามก็เลยส่งผลให้มรรคจิตและผลญาณเพราะนั้นเมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์ได้ทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์เป็นกลางตั้งมั่นแล้วได้ส่งผลให้มรรคอริยมรรคในองค์8บริบูรณ์คันมรรคจะเกิดขึ้นได้เมื่อจิตเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์เลยเข้ามาตรงที่สังขารุเปกขาญาณเป็นญาณของวิปัสสนาตัวหนึ่งเมื่อเป็นกลางกับรูปนามแล้วต่อไปเลยให้โพธิปักขิยธรรม37ประการทำทั้งหลายที่อาจารย์พูดมาเขาเป็นสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7โพธิปักขิยธรรม37ประการมันจะมารวมกันตรงที่อนุโลมญาณอนุโลมญาณแก่ทั้งที่เราแก่กล้าภาวนาเต็มที่มันจะพาเข้ามรรคแต่ถ้าอนุโลมญาณอ่อนภาวนาไม่เต็มที่มันก็จะเหมือนจะตัดเข้ามรรคเข้าผลแต่มันก็ไม่ได้สักทีมันก็หลุดออกมาที่เป็นโลกียะเป็นชนธรรมดาฝึกต่อไปแต่คนไหนที่ฝึกต่อเนื่องเอาจริงเอาจังโพธิปักขยธรรม37ประการมันแก่กล้ามันรวมตัวกันปุ๊บเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าอนุโลมญาณเป็นผลจากการฝึกโพธิปักขยธรรม37ประการอนุโลมญาณเนี่ยทำใหโพธิปักทั้ง37ประการรวมตัวกันเลยส่งผลให้โคตรภูยานดับขันธ์5ทั้งหมด1ขณะขันธ์5ดับปุ๊บเป็น1ขณะดับด้วยสติสมาธิระดับด้วยการมีปัญญาเห็นตรงที่ดับปุ๊บทันที1ขณะจิตขันธ์5ดับปุ๊บพอดับปุ๊บเนี่ยโคตรภูยานเนี่ยเป็นญาณที่อยู่ระหว่างโคตรของโลกียะกับฝั่งโลกุตระแต่อนุโลมญาณที่โพธิปักขิยธรรม37ประการรวมตัวกันเป็นจิตดวงสุดท้ายของปุถุชนคนคนนี้ที่อยู่ฝั่งโลกียะเป็นฝั่งของโลกโลกนั้นจิตดวงสุดท้ายของปุถุชนคนนี้ที่จะล้างเนื้อล้างตัวเข้าสู่โคตรภูยานข้ามแม่น้ำแห่งทุกข์โคตรภูยานดับขันธ์5 1ขณะพอดับขันธ์5 1ขณะปุ๊บตรงนี้เนี่ยทำให้มรรคทั้งหลายที่เราเคยฝึกมาตั้งแต่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7จนทำให้อริยมรรคเนี่ยรวมตัวกันจะรวมตัวกันเป็น1มรรค2มรรคที่เป็นโสดาสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์แล้วแต่ความเพียรแล้วแต่อินทรีย์ของคนๆนั้นที่ฝึกมา
ทำให้มรรครวมตัวกันเมื่อมรรครวมตัวกันตรงนั้นน่ะท่านบอกว่าแท้ช้างเท่ากับเวลาแป๊บเดียวหนึ่งขณะจิตช้างกระพริบหูงูแลบลิ้นปั๊บทำให้ไปล้างวาบไปในภวังคจิตกิเลสทั้งหลายขาดเป็นกระจุยกระจายเมื่อมรรคจิตแล้วต่อไปมันจะเป็นอากาลิโกจะไม่มีเวลาขั้นต่อไปมันจะตามด้วยผลญาณผลญาณคนไหนจะมีสมาธิไม่มีสมาธินำก็แล้วแต่จะอยู่2ขณะหรือ3ขณะแล้วแต่บุคคลคนนั้นก็จะได้ผลว่าเป็นโสดาบันผลสกิทาคาผลอนาคามนอนาคาทะอนาคามีผลหรืออรหันตผลเสวยผลเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปปัจจเวคขณะก็จะมาบอกว่าได้มรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้คืออะไรนิพพานก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากิเลสที่ขาดไปแล้วคืออะไรกิเลสที่เหลืองานที่ต้องทำต่อคืออะไรเนี่ยคนคนเนี้ยกระโดดข้ามจากแม่น้ำแห่งทุกข์จากโลกียะเข้าฝั่งโลกุตระเป็นพระอริยคนบุคคลจบสิ้นแล้วเป็นอิสระแล้วเมื่อเป็นอิสระก็รู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจก็สิ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วถ้าเป็นโสดาบันก็ละสักกายทิฏฐิละศีลัพพตะปามาสละวิจิกิจฉาเป็นอนาคามีก็เพิ่มละกามกับปฏิฆะเป็นพระอรหันต์ก็ละสังโยชน์ทั้ง10กิเลสขาดอยู่แบบมีความสุขชาติสุดท้ายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วฉะนั้นปฏิบัติเป้าหมายของเราเพื่อการพ้นทุกข์เป็นอิสระจากทุกข์ฉะนั้นหนทางมีถ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านวางเรียบเรียงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดโพธิปักขิยธรรมเนี่ยเป็นปริยัติของนักปฏิบัติถ้าเราไม่มีเวลาไปเรียนอภิธรรมไม่เรียนพระสูตรโพธิปักขิยปธรรม37ประการนี้คือเข้าสู่ปรมัตถ์แล้วสูงสุดแล้วเป็นอภิธรรมเป็นพระไตรปิฎกทั้งหมดพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยย่อลงมาเหลือแค่โพธิปักขิยธรรม37ประการหมดธรรมทั้งหมด7หมดถ้าเราภาวนาได้ก็ถึงมรรคถึงผลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นโพธิปักขิยธรรมท่านถึงแต่งตั้งว่าเป็นพระไตรปิฎกที่รวบรวมย่อมาที่สุดแล้วแล้วโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมะเป็นมรดกธรรมชิ้นสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเป็นมรดกธรรมชิ้นสุดท้ายเป็นธรรมะชิ้นสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพพานที่บังเวสาลีเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงห่วงคนที่อยู่ข้างหลังที่ยังไม่บรรลุธรรมคนที่บรรลุธรรมแล้วท่านไม่ห่วงแล้วพระจบกิจแล้วท่านกังวลว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะไม่มีหลักไม่มีหนทางในการปฏิบัติก่อนที่จะละสังขารร่างกายก็เหนื่อยล้าเต็มที่เลือดก็ออไหลออกตามพระวรกายก็ยังบอกพระอนุนไปเรียกภิกษุในเมืองนี้มาท่านก็ให้หลักเอาไว้แล้วท่านก็เรียบเรียงไว้อย่างงดงามในท่ามกลางในเบื้องต้นในท่ามกลางและที่สุดเพื่อให้เราได้มีมรดกธรรมอันนี้มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติพวกเราได้ฟังธรรมอันนี้แล้วถือว่าเป็นมหากุศลที่เราเคยทำไว้แต่อดีตทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาทำบุญได้ช่วยเหลืออุปถัมภ์คนปฏิบัติทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำบุญกับคู่ปฏิบัติวิปัสสนาเป็นเหตุปัจจัยให้มันมีเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายมีขันธ์5อายตนะมารับผลของกรรมเก่าคือได้ฟังธรรมแล้วเราก็ต้องทำเหตุใหม่ก็คือลงมือปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงสภาวะธรรมแล้วก็ทำจิตตัวเองให้ถึงความพ้นทุกข์ให้ได้เป็นโอกาสอันมหากุศลที่พวกเราได้ร่วมกันแล้วก็สร้างบารมีธรรมก็ขอให้ทุกคนที่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมนี้ถือว่าได้สื่อธรรมจากอาจารย์ถึงทุกๆคนเป็นธรรมะจากพระพุทธองค์ขอธรรมะนี้จงเป็นแสงสว่างเป็นหนทางที่จะนำพาทุกคนให้ออกจากทุกข์ที่จะเป็นแสงสว่างที่เพิ่มสัมมาทิฏฐิให้พวกเราได้เดินทางให้ตรงได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์แล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ